เรื่องของสภาพอากาศนะสภาพอากาศต้องบอกว่าณนะวันนี้เนี่ยนะครับมีการรายงานสภาพอากาศฟ้าฝนเข้ามาซึ่งก็สอดคล้องกับพื้นที่หลายพื้นที่เลยนะครับที่กำลังประสบอยู่เนี่ยแหละครับแผนที่อากาศวันนี้ภาคเหนือเนี่ยฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่นะครับภาคอีสาน60เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่อันนี้เอาเฉพาะฝนนะฮะภาคกลางครับ60เปอร์เซ็นต์เหมือนกัน นะครับภาคตะวันออก60%นะครับภาคกลางนี่หลายคนบอกว่าอากาศร้อนนะครับมีแดดจ้าตั้งแต่ตอนเช้าสอดคล้องกันครับก็คือมีฝนไม่เยอะครับ40%ของพื้นที่ ภาคใต้นี่น้อยเลยนะครับภาคใต้เนี่ย20ของพื้นที่อ่าพื้นที่นะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอนามันส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยร้อยละ30ของพื้นที่นะครับก็ต้องบอกว่าสภาพอากาศท,ที่ที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็มีผลทําให้บางพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนเหนือเนี่ยนะครับมีฝนครับก็เลยมีการพยากรณ์อากาศเข้ามาว่าช่วงวันที่13ถึง14นะครับจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับจะมีร่อง วรสสมพาดผ่านประเทศเมียนมานะครับซึ่งเป็นทางตอนบนของภาคเหนือแล้วก็แล้วก็ประเทศลาตอนบนด้วยนะครับทำให้เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็อา่าวตังเกีย ทําให้สภาพอากาศลักษณะนี้นะครับประเทศไทยนยมีฝนอยู่บ้างนะครับแต่ก็เริ่มที่จะลดลงแต่ยังม,มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับส่วนในช่วงวันที่15ถึง19สิงหาคมนี้นะครับร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมต้นตกเฉียงใต้ กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยทําให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางร่วมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะครับดังนั้นข้อระมัดระวังก็คือ15-19ถึงสิสิงหาคมนี้นะครับ ขอให้พี่น้องประชาชนทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังครับอันตรายจากฝนตกหนักนะครับส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับนี่คือสภาพอากาศที่มีการรายงานกันเข้ามานะครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศครับ